สวัสดีครับนายแพทย์กลวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DAK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับต้นเดือนใหม่นะครับเดือนที่11ของปีแล้วนะครับเพิ่งผ่านวันฮาโลวีนมาเมื่อวานนี้เลยนะครับเนาะก็น่าจะนอนดึกกันหลายคนนะครับเนาะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องที่คอมมอนนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองนะครับแต่ตัวผมสังเกตตัวเองนะครับร่วมกับพอมีความรู้กับเขาบ้างนะครับก็เอาเลยหลักวิชาเอาความรู้ที่มีเนี่ยมาอธิบายนะครับแล้วเผื่อผู้คนในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลจะสนใจเหมือนที่ผมสนใจเนาะก็คือว่าเคยสังเกตไหมครับว่าพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมครับทำไมหน้ามันตอบลงนะครับเนาะเพราะอะไรนะครับเราก็ไปดูกันในรายละเอียดกันนะครับเนาะตามนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า facial fat compartment นะครับเราไปดูกันในรายละเอียดเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DAK Channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะนี่เนาะประมาณนี้นะครับนะไปดูกันในเรื่องความเลยนะครับปึ้งนะครับก็อันนี้ขอเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาใช้นะครับเนาะก็ให้เครดิตเขาด้านล่างนี้นะครับเนาะก็ดูไขมันใต้ผิวหนังนะครับที่หน้าเราตอบลงนะครับดูดังนี้นะครับเนาะนี่คือไขมันชั้นตื้นนะครับเรียก superficial fat compartment นะครับ superficial แปลว่าตื้น fat แปลว่าไขมันนะครับ compartment ก็ว่าเป็นห้องๆนะครับไขมันชั้นตื้นที่มันอยู่เหนือกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแบ่งเป็นล็อกๆแบบนี้ตอนเราหนุ่มๆสาวๆเต็มทุกช่องเห็นไหมครับตอนผมหนุ่มๆเนี่ยขออนุญาตถอดแว่นตาไม่โบ๋แบบนี้นะครับนี่พอเราอายุมากขึ้นออกกำลังกายหนักนะครับแล้วก็พอมีอายุมากขึ้นเราไม่ได้อ้วนไงงั้นไขมันบริเวณรอบเปลือกตาผมหายไปนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเบ้าตาก็โบ๋ขึ้นใช่ไหมครับขมับก็บุ๋มลงใช่ไหมครับหน้าที่เคยอิ่มๆก็แห้งลงนะครับเห็นเป็นร่องตรงเนี้ยโหนกแก้มชัดขึ้นบริเวณใต้โหนกแก้มบริเวณเนี้ยก็ไขมันก็หายไปตามรูปที่ให้ดูนี่เลยนะครับเนาะไขมันพวกเนี้ยมันลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นก็คือรูปทางด้านขวามือเห็นไหมฮะมันเหลืออยู่แต่มันลดลงงั้นพอเราอายุมากขึ้นตาจึงโบ๋ขมับที่เคยอิ่มแบบนี้นะครับก็แห้งลงนะครับเนาะใต้ตาที่ไม่เคยมีใช่ไหมครับพอไขมันชั้นตื้นมันหายไปไขมันชั้นลึกก็เห็นชัดขึ้นก็เห็นเป็นถุงใต้ตาเนาะบริเวณแก้มที่เคยอิ่มแบบนี้นะครับก็หายไปก็แก้มก็ตอบไปนะครับเนาะงั้นหลายๆคนก็เลยบอกว่าพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยไม่อยากให้ผอมเพราะผอมหน้ามันจะดูตอบมันจะดูแก่ดูโทรมนะครับเนาะก็เลยอยากให้คนแก่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับจะได้มีแก้มมีน้ำมีนวล นะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยครึ่งนึงไม่เห็นด้วยครึ่งนึงนะครับเห็นด้วยครึ่งนึงตรงที่ว่าหน้าอิ่มมันก็จะดูดีกว่าหน้าตอบๆนะครับแต่ว่าข้อที่จะต้องรู้ก็คือความอ้วนมันก็มากับโรค NCD นะครับที่ทำให้คนอ้วนหลายนั้นตายเร็วเพราะฉะนั้นระหว่างเปรียบเทียบระหว่างหน้าอิ่มกับโรคตายเร็วผมว่าหน้าตอบหน่อยนึงดีกว่านะครับเนาะแล้วดูแลสุขภาพแข็งแรงและหน้าตอบเนี่ยมันก็ดูแลแก้ไขด้วยการทำศัลยกรรมได้นะครับเนาะไปดูกันนะครับเนาะงั้นสรุปก็คือว่าจากรูปนี้ก็คือคำตอบของสไลด์นี้ของหัวข้อในวันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับคือมันตอบลงเพราะว่าไขมันชั้นตื้นมันหายไปนั่นเองนะครับมันสามารถกลับมาเยอะขึ้นได้โดยที่เราเพิ่มน้ำหนักตัวหรือเพิ่ม BMI นะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับมันข้อดีที่มากกว่าคือถ้าเราอายุมากขึ้นตอบหน้าตอบใช่ไหมครับตัวยังพอมีไขมันอยู่บ้างก็ปรึกษาคุณหมอนะครับเอาไขมันจากส่วนที่มันเกินส่วนที่มันไม่สวยเนี่ยย้ายมาปลูกถ่ายในตำแหน่งที่ต้องการเช่นบริเวณใบหน้าเปลือกตาบนใช่ไหมครับบริเวณขมับบริเวณแก้มที่ตอบหน้าก็อิ่มขึ้นได้หรือในบางรายที่อายุมากๆนะครับทำมาคอนซัลท์เรื่องการดึงหน้าศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยหลายๆรายก็อาจจะต้องทำการเติมไขมันร่วมด้วยนะครับให้กับใบหน้าเนาะไปดูที่เคสสตัดดี้กันเลยนะครับเพราะเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้คือเฉลยทั้งหมดแล้วนะครับเนาะว่าทำไมถึงแก้มตอบทีนี้ก็มาดูขั้นตอนในการเอาไขมันจากบริเวณต้นขาด้านนอกนะครับที่ผมเอามาเติมให้มันเข้าบริเวณใบหน้านะครับให้ดูนะครับเนาะไปเชิญชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นตะโพกนะครับด้านซ้ายนี่ก็วาดรูใหม่ฉีดยาชานิดหน่อยนะครับเนาะคนไข้ก็รู้ตัวดีนะครับไม่ได้หลับเจาะรูเป็นแผลประมาณสัก2มิล2มิลก็ใหญ่กว่าสิวนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ตัวเหล็กที่ใช้ดูดท่อที่ใช้ดูดไขมันเข้าไปนะครับดูดในไขมันชั้นตื้นนะครับปลอดภัยแล้วบริเวณตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับไม่ได้มีอวัยวะสำคัญอะไรนะครับเนาะมีแต่กล้ามเนื้อมัดหนาๆนะครับเนาะเขาเรียกเทนเซอร์เฟเชียลาต้าซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเนาะเสร็จแล้วก็ดูดไขมันออกมาจำนวนหนึ่งตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นแยกนะครับด้วยเครื่องปั่นเมื่อกี้นะครับเนาะแล้วก็มาแยกเอาไขมันใส่สลิงนะครับแล้วก็พอเราดูดเสร็จเตรียมเสร็จก็มาทำความสะอาดใบหน้าคนไข้ตามที่เห็นนี้นะครับเนาะคนนี้นี่ก็จริงๆอายุไม่ได้มากนะครับแต่บริเวณหน้าส่วนกลางใต้ตามันตอบมากเขาเรียกซับมาลาร์ดีเพรสชันก็คือบริเวณตรงเนี้ยนะครับ
ใต้เบ้าตาลงมาหน่อยนึงตรงนี้ในคนเอเชียส่วนใหญ่จะตอบนะครับเราเรียกสัปมาระ depression แล้วก็เติมให้มันอิ่มขึ้นนะครับตำแหน่งที่เติมก็เติมในแขนมันชั้นตื้นที่เป็นรูปกราฟิกที่เราให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นะครับเติมตรงขมับนะครับเนาะก็เติมชั้นตื้นนะครับอันนี้ก็ฉีดยาชาทำนะครับเนาะข้อยากคือมันต้องใช้ปืนฉีดจึ๊กๆๆๆมันก็จะวางไขมันทีละตำแหน่งอย่างนิ่มนวล นะครับค่อยๆปล่อยเหมือนปลาวางไข่เราฉีดพรวดเดียวเยอะๆไม่ได้นะครับต้องค่อยๆขยับเข็มไปเรื่อยๆเนาะหลังผ่าตัดก็ผลก็สวยงามเนาะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างในภาพนะครับเนาะเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนาะ before เห็นไหมเขาเรียกสับมาล่า depression เป็นรอยบุ๋มนึงด้วยนะครับเนาะพอเราเติมหน้าก็อิ่มขึ้นเห็นไหมครับเนาะขมับก็ดีขึ้นบริเวณแก้มทรงแก้มก็ดีขึ้นมากๆเลยเคสนี้จริงๆขาดคางไปหน่อยนึงนะครับถ้าเขาทำคางต่อก็จะสวยมากๆเลยนะครับงั้นใบหน้า before ใช่ไหมครับในคนที่อายุไม่ได้มากนะครับการมีไขมันที่หน้าน้อยเกินไปก็ทำให้หน้ามันดูตอบดูโรยเหมือนคนท้องเสียอดนอนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะไม่สดใสหรือแม้กระทั่งรายนี้ครับเนาะอยากก็อยากได้อยากได้หน้าอิ่มเนาะฉีดแล้วหน้าก็อิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่ต้องเข้าใจคือการเติมไขมันเข้าบริเวณใบหน้าเนี่ยโอกาสที่เซลล์ไขมันมันจะรอดชีวิตมาเป็นเซลล์ไขมันที่มีชีวิตเนี่ยประมาณ 50% แปลว่าอะไรนะครับฉีดไป100ซีซีก็จะเหลือ50ฉีดไป10ก็จะเหลือประมาณ5นะครับงั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของเซลล์ไขมันที่เหลือรอดได้ก็ประมาณ 50-70% นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่เชี่ยวชาญนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันก็จะน้อยกว่านี้นะครับเนาะประมาณนี้จบเนาะโอเควันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับสรุปคือทำไมอายุมากขึ้นและหน้ามันถึงตอบนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าก็คือไขมันชั้นตื้นบริเวณใบหน้าเนี่ยมันแห้งลงมันหายไปตามกาลเวลานะครับโดยที่ถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเราไม่ได้อ้วนด้วยนะครับอาการตอบของบริเวณใบหน้าก็จะชัดมากขึ้นลองไปเปรียบเทียบกับรูปตอนเราหนุ่มๆสาวๆดูนะครับจะต่างคนละเรื่องเลยนะครับงั้นวิธีแก้ก็คือว่าอาจจะทำการย้ายไขมันจากตำแหน่งอื่นที่เราไม่ต้องการมาปลูกถ่ายในบริเวณใบหน้าที่เราต้องการนะครับในขั้นตอนที่สะอาดปลอดภัยทำในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้นะครับเนาะประมาณนี้ถ้ามีคนอายุมากหน่อยมีโรคประจำตัวก็จะต้องมีเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดตรวจแลบก่อนผ่าตัดตรวจเลือดก่อนผ่าตัดตรวจหัวใจก่อนผ่าตัดว่าปลอดภัยดีไหมจึงดำเนินการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนในรายเด็กๆสาวๆนะครับหรือหนุ่มๆที่อยากจะทำก็สามารถทำได้นะครับในรายที่หน้าตอบเกินวัยนะครับทำให้ดูแก่ดูเหนื่อยนะครับดูร้านะครับก็ใช้วิธีนี้ช่วยได้นะครับส่วนการใช้ฟิลเลอร์อันนี้ลอกเรื่องนิดนึงนะครับใส่วงเล็บไว้ก่อนส่วนการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยก็ทำได้นะครับเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยนิยมใช้ฟิลเลอร์นะครับเพราะฟิลเลอร์เนี่ย1ราคาต่อซีซีค่อนข้างสูงข้อที่2เนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวข้อที่3คือพอมันอยู่ได้ชั่วคราวเนี่ยมันก็กลับมาฉีดซ้ำใหม่นะครับแตกต่างจากฟิลเลอร์ที่เป็นไขมันเราเองนะครับเนาะซึ่งถ้ามันติดแล้วซึ่งโอกาสติดประมาณ 50-70% แล้วเนี่ยชาตินี้ก็ไม่ต้องฉีดอีกแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลางสัปดาห์เนาะก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DIK Collagen Peptide 100% ไว้ในหัวใจของพวกเราด้วยนะครับกินวันละ1ช้อนนะครับบำรุงกล้ามไม่ใช่บำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับ 2-3 ช้อนต่อวันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ